เกมดำเนินมาถึงนาทีที่77ครับทีมงานช้างศึกตัดสินใจเปลี่ยนตัวแล้วคนที่ลงมาก็คือซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองครับลูกมงมหัศจรรย์ของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองในวันนั้นนะครับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จทีมชาติไทยชุดดรีมทีมMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรศรีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลิสต้านะครับกับผมจิตรกรศรีคำเกลือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับฝากกด Subscribe ก่อนเลยนะครับให้กับช่องของเราครับ Main Stand Thailand นะครับวันนี้ยังเป็นเรื่องราวของทีมชาติไทยครับถ้าเราเอาว่านด้วยแบบความทรงจำนะครับทีมชาติไทยของเรามันมีอยู่ยุคหนึ่งครับที่เราใช้ว่ายุคดีมทีมต่อให้คุณไม่ได้เป็นแฟนแบบบ้าคลั่งหรือแฟนบอลแบบเข้าเส้นอะไรขนาดนั้นนะครับก็น่าจะพอคุ้นหูกันดีอยู่กับคำว่าดีมทีมวันนี้ลองมาไล่ถึงจุดเริ่มต้นกันหน่อยครับซึ่งถ้าเราเค้นไปนะครับมันจะมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งครับที่ไทยของเรานั้นคว้าเหรียญทองซีเกมในปี1993ด้วยลูกโมงของดาวรุ่งที่อายุประมาณ19 ปีครับชื่อว่าเกียรติศักดิ์เสนาเมืองว่านั่นแหละครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของดรีมทีมสู่ความยิ่งใหญ่รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามไปพร้อมๆกันที่นี่ครับถ้าย้อนกลับไปในช่วงพุทธศักราช2534นะครับเราต้องยอมรับว่าฟุตบอลไทยในณขณะนั้นในช่วงขาลงครับกระแสตอบรับก็ซบเซาครับเพราะว่าห่างหายความสำเร็จครับเราไม่ได้แชมป์ซีเกมเนี่ยชวดเหรียญทองมา3 สมัยติดนะครับแล้วก็ผ่านไปถึงรอบชิงชนะเลิศเพียงแค่ครั้งเดียวครับหลังจากที่ได้เหรียญทองครั้งล่าสุดก็คือปีพ.ศ. 2528ทั้งที่เต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์มากมายครับปิยพงษ์ผิวอ่อนรณชัยสยมชัยวิทูลกิจมงคลศักดิ์อัธพลบุตรสปาคมไพโรจน์พ่วงจันทร์อีกหลายๆชื่อเลยครับส่วนนอกสนามเนี่ยมันก็มีกระแสเขาเรียกว่าเป็นคำคอรหาแล้วกันครับว่ามีเรื่องของล้มบอลอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องไปกันใหญ่เลยครับแต่ในท่ามกลางวิกฤตตรงนั้นนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งครับเดินเข้าก็คือธวัชชัยสัจกุลหรือว่าชื่อในปัจจุบันก็คือวนัฒนาสัจกุลนะครับบิ๊กหอยนี่แหละครับบิ๊กหอยของเรานี่แหละครับเป็นนักธุรกิจไฟแรงครับที่ทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้กำไรมหาศาลจากการผลิตเครื่องปรับอากาศให้กับแบรนด์ชั้นนำบิ๊กหอยก้าวเข้ามาครับมานั่งแท่นเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเหมือนกับว่าเติมเต็มความฝันให้กับตัวเองและเขาก็ได้เริ่มฟอร์มทีมตั้งแต่ชุดเยาวชน19 ปีครับโดยการดึงเอาโค้ชจอมฟิตก็คือชัดชัยผลแพทย์ครับมาเป็นเฮดโค้ชเป้าหมายก็คือการไปเล่นโอลิมปิกเกมส์ในปี1996ครับพร้อมกับวางแผนยกระดับวงการด้วยการดึงนักฟุตบอลเนี่ยเข้าสู่แคมป์เก็บตัวทีมชาติระยะเวลานานๆหน่อยครับเป็นนับเดือนนะครับเพื่อจะได้เรียนรู้นะฮะแล้วก็เพิ่มศักยภาพทั้งฝีเท้าแล้วก็ความสัมพันธ์ความสามัคคีทีมเวิร์กต่างๆหนึ่งจุดที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลก็คือเรื่องของเบี้ยเลี้ยงการซ้อมครับจากปกตินะฮะนักฟุตบอลทีมชาติเนี่ยรับอยู่ที่วันละ75 บาทแต่พอมาถึงยุคของบิ๊กหอยครับจาก75 บาทกลายเป็นวันละ500 บาทถือว่าเป็นแรงจูงใจมหาศาลเลยครับเพียงแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือนักเตะที่อยู่ในสังกัดสโมสรหลายๆทีมเนี่ยซึ่งสโมสรเขาก็มีโปรแกรมการแข่งขันตลอดทั้งปีอยู่แล้วครับจึงไม่มีทีมไหนที่อยากจะปล่อยให้ลูกทีมของตัวเองเนี่ยมาเก็บตัวทีมชาติระยะเวลาเป็นหลายเดือนแบบนั้นครับมันเลยทำให้ทีมงานเนี่ยต้องเฟ้นหานักเตะหน้าใหม่เข้ามาติดธงแทนครับตะเวนออกดูฟอร์มดาวรุ่งจากหลายๆทัวร์นาเมนต์ครับโดยเฉพาะทัวร์นาเมนต์ระดับล่างก่อนจะได้ดาวรุ่งโนเนมที่แทบไม่มีใครรู้จักเลยครับมากลุ่มหนึ่งครับราวๆ 25-30 คนเด็กกลุ่มนี้นะฮะส่วนใหญ่เป็นตัวสำรองของสโมสรซึ่งไม่ใช่สโมสรระดับถ้วยกอนะฮะเป็นระดับถ้วยคอบ างคนเนี่ยยังไม่เคยลงเล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเลยด้วยซ้ำไปแน่นอนครับในวันแรกที่เริ่มต้นเนี่ยไม่มีใครเชื่อหรอกครับว่าไอเด็กกลุ่มนี้ครับอายุ 19-21 ปีเนี่ยจะสร้างความสำเร็จให้กับทีมชาติไทยได้แล้วสื่อมวลชนก็จับตามองครับโอเคครับอาจจะด้วยเรื่องของความกล้าความบ้าบินหัวใจอันเด็ดเดี่ยวของบิ๊กหอยนะฮะซึ่งยอมควักเงินส่วนตัวเอามาบริหารจัดการแต่อีกมุมนึงมันก็อาจจะเป็นมุมมองที่ถูกเรียกว่าคืออยากจะรู้ครับคืออยากจะดูครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะไปได้สักกี่น้ำกับทีมที่ไม่ได้มีซุปเปอร์สตาร์เลยถึงขั้นว่าผู้สื่อข่าวสายกีฬาชื่อดังนะครับอย่างเทพชัยวิโนไทยคุณพ่อของลีซอเนี่ยนะครับจุลเทพวิโนไทยเนี่ยตั้งฉายาให้กับทีมนี้ว่า Dream Team ครับในเชิงเสียดสีนะครับล้อกับยุคนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาเขาจะมีทีมบาสเกตบอลดรีมทีม ก็เลยเอามาเรียกแบบนั้นครับซึ่งหลังจากนั้นไอ้ชื่อ Dream Team เนี่ยมันก็ติดปากครับคุ้นหูแล้วก็เริ่มอย่างเป็นทางการในปีพ.ศ. 2535 ครับหลังจากเก็บตัวอยู่พักใหญ่ครับภายใต้กฎระเบียบวินัยที่เข้มงวดของชัดชัยผลแพทย์นะครับซึ่งว่านักเตะต้องตื่นกันตั้งแต่ตีห้าทุกวันครับออกมาวิ่งดูแลบำรุงร่างกายอย่างดีครับทั้งอาหารและก็เครื่องดื่มทำให้ทุกคนนั้นมีความฟิตตลอด90นาทีจนโอกาสแรกมาถึงครับพวกเขาได้ส้มหล่นในการเป็นตัวแทนของประเทศครับไปแข่งขันในศึกเมอร์ไลออนคัพที่ประเทศสิงคโปร์ครับในเดือนธันวาคมปีพ.ศ. 2535ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องครับในการเชิญทีมชาติและก็สโมสรดังๆจากหลายๆทวีปเนี่ยมาแข่งขันกันแม้ว่าทักษะฝีเท้าประสบการณ์จะเป็นรองครับแต่ว่านักเตะชุดนี้เนี่ยได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและจิตใจของการเป็นนักสู้ครับวิ่งสู้ฟัดไม่มีเหนื่อยซึ่งเป็นภาพที่แฟนบอลไม่ค่อยได้เห็นกันหรือว่าห่างหายจากความรู้สึกของแฟนบอลชาวไทยนะครับสุดท้ายแม้ว่าจะตกรอบแรกครับแต่ก็ถือว่ามีผลงานที่น่าพึงพอใจครับด้วยการยันเสมอกับโลโคโมทีฟมอสโกครับสโมสรดังจากรัสเซียต่อด้วยชนะทีมชาติมาเลเซียชุดใหญ่นะครับ 1-0 จากประตูชัยของสมานดิสันเทียครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการแพ้สิงคโปร์เจ้าภาพไป0-2 ผลงานจากทัวร์นาเมนต์นี้แหละครับทำให้ Dream Team นั้นได้รับความสนใจจากแฟนบอลมากขึ้นจนถูกยกระดับขึ้นมาเป็นทีมชาติไทยชุด B แล้วเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์ก็เริ่มต้นณตรงนั้นครับในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครับครั้งที่ 24 ครับเมื่อปีพ.ศ. 2536 ทีมชาติไทยชุด B ณตอนนั้นนะฮะก็ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองครับนำทัพนะฮะผสมผสานกับแข้งตัวใหม่ที่ถูกเรียกเข้ามาอย่างดุสิตเฉลิมแสนนะครับก็มีโอกาสลงเล่นในถ้วยศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับส่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่อะชุด A นะฮะก็มีซูเปอร์สตาร์อย่างปิยพงษ์ผิวอ่อนเป็นตัวชูโรงครับหลายคนก็คาดฝันว่าเฮ้ยอยากให้ทีม A ทีม B เนี่ยมาเจอกันเองในนัดชิงชนะเลิศแต่ว่าสุดท้ายแล้วทีม B เนี่ยไปได้ถึงรอบรองชนะเลิศครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าพึงพอใจนะครับในรอบแรกนะครับชนะเกาหลีใต้ครับที่ใช้ทีมชุดเยาวชนออกมาแข่งขันนะครับชนะไป 2-1 เสมอกับรัสเซีย 1-1 ครับแล้วก็เข้ารอบมาฐานะแชมป์กลุ่มเพียงแต่ว่ารอบรองชนะเลิศเนี่ยไปแพ้จีน 2-1 ครับส่วนรอบชิงที่ 3 ก็ไปแพ้จุดโทษเกาหลีใต้ครับ 4-3 ซึ่งในรอบรองชนะเลิศนะฮะที่เกิดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2536 เลยนะครับเป็นวันที่ทีมชาติไทยทั้ง2ชุดลงสนามครับและกลายเป็นปรากฏการณ์เลยครับปรากฏการณ์สนามแตกนั่นแหละครับที่เราได้เห็นภาพกันมีคนดูหลายหมื่นคนครับหลั่งไหลเข้ามาเชียร์กันในสนามแล้วก็แน่นทุกตารางนิ้วบนอัฐจันทร์ครับจนล้นทะลักมาถึงตรงลู่วิ่งรอบทิศทาง4ด้านเลยครับกลายเป็นภาพที่บรรยากาศในสนามสุพัชราสายเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากๆครับแล้วก็หลังจากจบทัวร์นาเมนต์นั้นนะครับทุกคนก็เริ่มพยักหน้ายอมรับครับว่าชุดดีมทีมเนี่ยมันก็มีดีเหมือนกันนะหลังจากนั้นครับทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงขึ้นในทิศทางบวกครับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยยอมรับทีมชุดนี้มากขึ้นเช่นเดียวกับแฟนบอลครับจนนักเตะบางรายเนี่ยมีโอกาสได้ก้าวขึ้นมารวมทีมกับรุ่นพี่ในทีมชาติชุดใหญ่สู้ศึกคัพฟุตบอลโลกรวมถึงรายการอุ่นเครื่องต่างๆอย่างต่อเนื่องครับและวันแห่งความสำเร็จก็มาถึงครับวันที่แฟนบอลไทยนั้นได้ดื่มด่ำกับคำว่าเจ้าอาเซียนอีกครั้งหนึ่งจากการเติบโตของทัพดรีมทีมเนี่ยนะครับพวกเขาได้มีโอกาสรวมทีมกับรุ่นพี่อีกครั้งในศึกซีเกมครั้งที่ 17 ครับที่ประเทศสิงคโปร์ปีพ.ศ. 2536 ภายใต้การดูแลของทวัชชัย สัจจกุลครับโดยมีภารกิจก็คือต้องคว้าเหรียญทองให้ได้ตอนนั้นนะครับเราห่างหายจากแชมป์ซีเกมมา8 ปีเต็มครับแล้วก็ณเวลานั้นรายการซีเกมเนี่ยยังเปิดโอเพ่นเลยครับไม่มีการจำกัดอายุรวมถึงชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรือว่าศึก AFF Suzuki Cup เนี่ยยังไม่ถือกำเนิดครับเพราะฉะนั้นเหรียญทองซีเกมเนี่ยมันมีความหมายมากครับมันเป็นตัวบ่งบอกว่านี่คือแชมป์อันยิ่งใหญ่แห่งสมรภูมิของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยครับเมื่อเปิดฉากทัวร์นาเมนต์ขึ้นมาครับทีมชาติไทยของเราครับอยู่สาย A ครับร่วมกับเมียนมามาเลเซียลาวและบรูไนครับซึ่งเราก็ชนะรวด4 นัดครับผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกสำเร็จแล้วก็เอาชนะแชมป์เก่าอินโดนีเซียได้ 1-0 จนมาถึงนัดชิงชนะเลิศครับ7 มิถุนายน พ.ศ. 2536 ที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ไทยลงสนามเจอกับเมียนมาหรือว่าพม่านะครับในชื่อตอนนั้นซึ่งในรอบแรกเนี่ยเราเคยชนะมาแล้ว 2-0 ครับเพราะฉะนั้นความคาดหวังเนี่ยแน่นอนครับหลายคนเชื่อมั่นว่าเราจะคว้าแชมป์ได้แต่ว่าพอเริ่มเกมมาได้แค่4 นาทีครับกลายเป็นเมียนมาที่สร้างเซอร์ไพรส์ครับออกนำก่อน 1-0 แต่ว่าทัพไทยแลนด์ของเราครับใช้เวลาเพียงแค่5 นาทีครับยิงรัวทีเดียวคืนกลับมานำ 2-1 ครับจากผลงานของวิทูลกิตมงคลศักดิ์และปิยพงษ์ผิวอ่อนครับก่อนที่ครึ่งหลังครับจะมาบวกเพิ่มอีกครับจากฟรีคิกของวิทูลคนเดิมครับในนาทีที่50ไทยนำ 3-1 แล้วนะครับโอกาสสดใสมากเพียงแต่ว่านาทีถัดมาเท่านั้นครับเมียนมาก็ตีตื้นขึ้นมาเป็น 3-2และอีกไม่นานก็ตีเสมอเป็น 3-3 ครับอยู่ๆก็ช็อตไปดื้อๆครับ แล้วโมเมนตัมของเกมณตอนนั้นเนี่ยนะฮะมันกลายว่าเมียนมามีความมั่นใจมากขึ้นครับพยายามสู้พยายามจะเดินเครื่องเข้าใส่จนไทยเราเนี่ยเป๋ไปเป๋มาครับเกมดำเนินมาถึงนาทีที่77ครับทีมงานช้างศึกตัดสินใจเปลี่ยนตัวแล้วคนที่ลงมาก็คือซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองครับกองหน้าจากชุดดรีมทีมในวัยเพียงแค่19ปีซึ่งถือว่าพลิกโผพอสมควรนะครับเพราะว่าบนมานั่งข้างสนามครับยังมีกองหน้ามากประสบการณ์อีกคนก็คือพงศธรเทียบทองแต่ปรากฏว่าทีมงานนั้นเลือกเกียรติศักดิ์เสนาเมืองลงสนามครับจนมาถึงนาทีที่87ครับช็อตประวัติศาสตร์ก็เกิดขึ้นจากจังหวะทุ่มครับตะวันศรีปานหรือว่าทศตวรรณศรีปานในปัจจุบันเนี่ยนะครับอีกหนึ่งดาวรุ่งจากดรีมทีมที่ถูกเรียกตัวมาเสริมในชุดนี้ครับรับบอลจากฝั่งซ้ายของสนามแล้วก็คืนให้กับแบ็กซ้ายก็คือสุรศักดิ์ตังสุรัตน์ครับที่เติมขึ้นมาหลังจากนั้นสุรศักดิ์ก็ล็อกกลับเข้าเท้าขวาหนึ่งจังหวะครับแล้วก็เปิดกดดันเข้ามาในกรอบเขตโทษบอลพุ่งแรงเหมือนจะไปเสาไกลครับแต่เป็นเกียรติศักดิ์นะครับที่ยืนอยู่บริเวณมุมกรอบ6หลาตรงเสาแรกครับชิงจังหวะขึ้นโมงก่อนครับเสยบอลกลับหลังบอลเช็ดศีรษะแล้วย้อยข้ามผู้สาประตูเสียบเสา2อย่างไม่มีใครคาดคิดครับผมเชื่อว่าโมเมนต์เนี่ยยังอยู่ในความทรงจำของแฟนบอลชาวไทยครับเสียงบรรยายจากหน้าจอโทรทัศน์ครับด้วยน้ำเสียงของปรมาจารย์ของคนกีฬานะครับอย่างยอโย่งเอกชัยนพจินดาเนี่ยยังดังก้องในหัวเลยครับเข้าไปแล้วครับอีก3นาทีจะหมดเวลาครับซิโก้ครับตีลังกาแล้วครับพม่านั่งกันหมดเลยครับคนไทยเฮกันทั้งสนามเราได้ประตูในนาที87พอดีครับเหลือเชื่อจริงๆครับทุกอย่างพรั่งพรูออกมาครับนี่คือความสะใจของยอโย่งเอกชัยนพจินดาผู้ล่วงลับนะมันบ่งบอกถึงอารมณ์ของกองเชียร์ชาวไทยได้เป็นอย่างดีและประตูนั้นก็กลายเป็นประตูชัยครับให้ไทยนั้นเบียดเอาชนะเมียนมา 4-3 พร้อมกับคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จและยังนับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความเรืองรองของทีมชาติไทยชุดดีมทีมอีกด้วยครับแม้ว่าซิโก้จะเคยออกมาเปิดเผยภายหลังนะครับว่าช็อตนั้นเนี่ยไม่ได้มาจากความตั้งใจหรอกครับใจจริงเนี่ยก็แค่อยากจะโมงเช็ดเพื่อไปเสาสองให้กับเพื่อนรุ่นพี่แต่ประตูนี้มันก็สร้างความสำเร็จและกอบกู้ศรัทธาของแฟนบอลกลับมาได้อย่างเหลือเชื่อครับที่สำคัญนะครับพวกเขายังได้เห็นอนาคตอันสดใสของเหล่าบรรดาดาวรุ่งสายเลือดใหม่ที่พร้อมก้าวขึ้นมาทดแทนสตาร์รุ่นพี่ที่เริ่มโรยราครับนอกจากซิโก้เกียรติศักดิ์แล้วครับยังมีอีกหลายคนครับที่เติบโตขึ้นมาครับตะวันศรีปานดุสิตเฉลิมแสนวัชรพงษ์สมจิตชื่อเหล่านี้ครับก้าวขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของทีมชุดแชมป์ซีเกม1993และตามไปด้วยอีกหลายๆคนเลยครับจนกระทั่งในปีถัดมาครับในศึกชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่25ครับปี2537ทัพนักเตะรีมทีมในฐานะทีมชาติไทยชุด B นะฮะก็สามารถพังงาดคว้าแชมป์ได้สำเร็จครับด้วยการเอาชนะสโมสรจากแคว้นเวสต์ฟาเลียจากเยอรมนีได้ 4-0 ในนัดชิงชนะเลิศครับด้วยสไตล์วิ่งสู้ฟัดอันเป็นจุดเด่นครับผสมผสานกับประสบการณ์ที่เพิ่มเติมมากขึ้นและความกลมเกลียวความสามัคคีที่เก็บตัวรวมกันมาอย่างยาวนานจากทีมดาวกระจุยที่เคยดูถูกดูแคลนครับก็กลายเป็นทีมขวัญใจของแฟนบอลชาวไทยแม้ท้ายที่สุดแล้วนะครับทุกอย่างมันก็จะมีช่วงระยะเวลาของมันครับโปรเจกต์ Dream Team ก็ค่อยๆล่มสลายค่อยๆเลือนหายไปตามกลไกของฟุตบอลสโมสรอาชีพยุคใหม่แต่ว่านักเตะชุดนั้นครับก็ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องและความสำเร็จก็ค่อยๆหลั่งไหลเข้ามาครับในช่วง10ปีหลังจากนั้นเหรียญทองซีเกม7สมัยติดต่อกันแชมป์อาเซียนแชมป์คิงส์คัพรวมไปถึงการคว้าอันดับ4ในศึกเอเชียนเกมครั้งที่13ที่ประเทศจีนด้วยครับนั่นก็อยู่ในความทรงจำของทุกคนครับเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2541และก็คงไม่ใช่เรื่องเกินเลยครับถ้าเราจะบอกว่าลูกมงมหัศจรรย์ของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองในวันนั้นนะครับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จทีมชาติไทยชุดดรีมทีมและเป็นการจุดกระแสของแฟนบอลให้กลับมาคลั่งไคล้ในลูกหนังทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งครับเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันบ่งบอกครับว่าตราบใดที่นักเตะทีมชาติไทยนั้นแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความศรัทธาลงสนามสู้ด้วยหัวใจให้มันมุ่งมั่นพวกเขาก็พร้อมที่จะสร้างความยิ่งใหญ่และความประทับใจให้กับแฟนบอลชาวไทยทั้งประเทศได้อยู่เสมอครับใครคิดถึงยุคดรีมทีมบ้างใครคิดถึงพี่โก้ใครคิดถึงพี่แบนใครคิดถึงพี่โอ่งนะครับหรือใครอีกหลายๆคนครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับนี่คืออีกหนึ่งยุคสมัยครับที่แฟนบอลชาวไทยนั้นดูฟุตบอลอย่างมีความสุขเหลือเกินครับนั่นก็คือยุคดรีมทีมนั่นเองครับฝากคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกด subscribe กับช่องของเราด้วยครับ Mainstand Thailand นะครับส่วนช่องทางอื่นๆครับนอกจาก YouTube แล้วยังมี Facebook Twitter Instagram รวมถึงช่องทางพอดแคสต์ด้วยนะครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast เพียงแค่เซิร์ชคำว่า Main Stand ครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ